ครับสวัสดีครับวันนี้ก่อนจะไปดูคลิปตกปลานะครับพอดีจะมีเรื่องมาตอบคำถามแล้วก็มีอะไรมาแนะนำเทคนิคในการตกปลานิดหน่อยนะครับพอดีมีคนข้อความมาถามผมเยอะเยอะมากนะครับเกี่ยวกับวิธีการทอยเหยื่อครับให้มันพุ่งสามารถยัดเหยื่อไปในช่องกิ่งไม้อะไรต่างๆได้ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยประสบปัญหาคือแบบพอทอยเหยื่อไปปุ๊บสายมันโด่งขึ้นฟ้าครับแทนที่มันจะพุ่งไปข้างหน้าเหมือนเวลาผมตกครับถ้าดูในคลิปมันจะสายมันจะพุ่งไปข้างหน้านะแต่บางคนเนี่ยพอทอยปุ๊บสายมันจะย้วยๆครับคือจะโด่งขึ้นฟ้าเงี้ยทีนี้มันมีเทคนิคอยู่ว่ามมันต้องใช้สปูนเบาครับคือเวลาจะทอยเหยื่อน้ำหนักเบาๆให้มันออกเนี่ยมันต้องใช้สปูนเบาครับเนี่ยต้องใช้สปูนเบาครับสังเกตข้างในมันจะเป็นเหมือนรังผึ้งอ่ะมันจะกลวงๆปูนนี่จะเบามากครับแต่บางคนก็ยังประสบปัญหาอีกว่ามาสอบถามมาว่าเปลี่ยนเป็นสปูนเบาแล้วแต่ว่าการทอยเหยื่อก็ยังไม่เหมือนที่ดูในคลิปอ่ะครับไม่เหมือนตอนผมทอยคือเยื่อลักษณะเหยื่อมันจะพุ่งกว่านะครับมันก็มีเทคนิคว่าพอดีว่านาคนนั้นน่ะเขาใช้สาย PE เบอร์2นะครับมันค่อนข้างใหญ่นะครับสำหรับการทอยเหยื่อเบานะครับสาย PE ที่ผมแนะนำมันต้องเป็นไม่เกินสาย PE 1นะครับสาย PE เนี่ยมันมีเบอร์1เท่ากันก็จริงแต่ขนาดสายมันจะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะครับต้องเป็นสาย PE เบอร์1ที่แบบเส้นเล็กๆบางๆเลยนะครับเส้นเล็กมันถึงจะทอยเหยื่อออกเนี่ยเส้นเล็กๆบางๆอย่างเงี้ยเส้นมันจะบางมากครับสายยี่ห้อที่ผมแนะนำแต่ก่อนนี้ผมจะใช้ของดูเอลนะครับของดูเอล PE 0.8นะครับของดูเอลผมเลือกใช้ของดูเอลเพราะมันลื่นนะครับสายมันลื่นเวลาทอยเหยื่อมันไม่ค่อยสะดุดแต่ว่าของดูเอลอ่ะข้อเสียมันมีอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะเป็นขุยสายมันจะเป็นขุยง่ายนะครับพอเป็นขุยพวกทีนี้มันก็จะขาดง่ายครับผมเลยมาลองเป็นของ G โซนี่ครับขนาดอันนี้ผมซื้อขนาด PE 1มาครับเอาไปเทียบกับ0.8ของดูเอลนี่คือมันใหญ่กว่านิดเดียวจริงๆแบบใกล้เคียงกันมากแต่ที่สำคัญเนี่ยของ G-SO คือสายมันแน่นเขาถักมาค่อนข้างแน่นแล้วก็เนี่ยจากการที่ผมใส่แล้วก็ทดลองใช้สักพักหนึ่งปรากฏว่าสายมันไม่ค่อยเป็นขุยนะครับเนี่ยมันคือข้อดีกว่าของ Dual นะราคาพอๆกันครับสองยี่ห้อนี้ราคาใกล้เคียงกันเลยครับพอๆกันเลยแต่ถ้าภาพรวมเนี่ยผมว่าของ G-SO น่าจะดีกว่าถ้าความลื่นเนี่ยของ Dual อะของดูเอล XY เนี่ยจะลื่นกว่านิดๆนะครับไม่มากลื่นกว่านิดๆแต่ว่าความทนทานเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้ทนทานกว่าเพราะว่าสายใช้มาหลายครั้งแล้วสายไม่ค่อยเป็นขุยนะครับจะแตกต่างกับของดูเอลก็ลองไปหาซื้อดูสายทัก8นะสายไม่ควรเกินถ้าจะทอยเหยื่อเบานะครับสายไม่ควรเกิน PE 1นะครับแล้วก็ไม่ควรต่ำกว่า0.8ด้วยครับเพราะว่าถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยเวลาเราวัดเนี่ยมันจะขาดครับมันจะสายมันจะขาดง่ายนะครับทีนี้พอเราได้สายที่ดีแล้วปุ๊บมาเรื่องของทำไงจะให้สายมันลื่นๆนะครับนี่ครับรีจอยครับรีจอยครับหรืออะไรก็ได้ที่เป็นยาสระผมผสมครีมนวดผมนะครับ
สังเกตง่ายๆคือแบบดูโลโก้มันที่แบบว่าลื่นๆนะครับที่มันแบบทำให้ผมนุ่มลื่นยาวนานอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะเอาอันเนี้ยมาผสมกับน้ำเปล่าในอัตราส่วนใส่ตัวนี้สัก1 ส่วนแล้วก็ที่เหลือเป็นน้ำสัก4-5 ส่วนก็ได้ครับเนี่ยอันนี้ผมเลือกขวดเอามาใส่ขวดนี้ครับอันนี้คือผมผสมแล้วนะครับเนี่ยเอารีจอยครับผสมกับน้ำเปล่าจริงๆอันเนี้ยเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ครับมันจะเป็นต้องเป็นรีจอยครับเป็นอันยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับขอให้มันแบบมีระบุไว้ว่าผมทำให้ผมลื่นครับเอามาทำอะไรบางคนอาจจะสงสัยเอามาฉีดคันครับนี่ครับเนี่ยเอามาฉีดที่คันเนี่ยมันจะลื่นครับมันจะลื่นมากเอามาฉีดที่คันนะครับแล้วก็ลูบที่ตัวคันเบ็ดนะครับที่ตัวไกด์ตัวคันเนี่ยตัวไกด์มันนะครับหรือว่าจะฉีดที่ผ้าฉีดที่ผ้าแล้วก็เอาผ้าเนี่ยมาลูบที่สายมาลูบที่สาย PE นี่ครับมันจะทำให้สายลื่นขึ้นตีง่ายแล้วก็เวลาส่งเหยื่อเนี่ยสายมันจะพุ่งมันจะทำให้เราตีเหยื่อได้แม่นยำขึ้นครับสำคัญนะครับการตีเหยื่อที่แม่นยำเนี่ยสำคัญมากๆครับสำหรับการตกปลาคองที่เราต้องใช้เหยื่อเบาๆตกนะครับคือถ้าสายไม่ลื่นเนี่ยเราใช้เหยื่อเบาเนี่ยเวลาทอยปุ๊บมันจะโด่งขึ้นฟ้าเลยแทนที่มันจะพุ่งมาข้างหน้าเนี่ยจุดสำคัญคือสปูลต้องเป็นสปูลตีเหยื่อเบาสปูลตีเหยื่อเบาสายต้องขนาดเล็กครับแล้วก็นี่ครับเราต้องมีตัวช่วยครับช่วยเคลือบสายเคลือบตัวคันนะครับสำหรับใครที่จะกลัวสายมันจะเสื่อมไวหรือเปล่าเพราะว่าพวกนี้มันจะมีสารเคมีอะไรพวกนี้ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าผมเวลาผมใส่สายเนี่ยผมใส่ไม่เยอะนะครับผมจะใส่ประมาณสัก30 เมตรอย่างเงี้ยครับใช้ไปสักระยะนึงอ่ะใช้ไปสัก3 อาทิตย์4 อาทิตย์ผมก็ต้องเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าสายมันก็จะเริ่มไปละผมจะไม่ใส่สายเยอะนะครับ25 เมตร30 เมตรพอแล้วครับตกปลาคอไม่จำเป็นต้องตีใครครับเพราะขอให้หย่อนเหยื่อให้มันแม่นอย่างเดียวนี่ครับหาขวดอะไรก็ได้หาขวดอะไรก็ได้ที่เป็นลักษณะเป็นตัวฉีดแบบนี้ครับหาขวดอะไรก็ได้ครับแล้วก็เอาตัวนี้ผสมกับน้ำเปล่าเข้าไปครับแล้วก็ไปลูบที่คันเนี่ยลื่นเนี่ยมันจะลื่นมากเลยครับมันจะช่วยทำให้เราตีสายได้ง่ายขึ้นครับโอเคฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรสอบถามค่อยว่ากันอีกทีครับเดี๋ยวไปดูคลิปตกปลานี้ก่อนครับผมเรียบร้อยโอ้โหกดโอ้โหไม่ต้องทรงครับต่อเยอะครับกัดปุ๊บวัดเลยครับโอ้ยสวยครับกดหน้าดูตัวนี้แม่งนี่ครับไทยแบนรั้วครับ 2.5 นิ้วอีกแล้วครับท่านนี่ครับตัวยาวเลยครับตัวนี้ท้องลายๆครับ
นี่เหมือนจะมีคอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่เห็นนะครับไม่เห็นคอกนะครับไม่รู้ว่ามีคอกหรือเปล่าครับแต่ที่นี่แน่ได้ตัวแล้วครับไส้สวยด้วยครับกดดีจังดีคันแข็งครับถ้าไม่งั้นน้ำมุดต่อแน่นอนครับต่อเพียบเลยครับถ้าเป็นคัน3ขีด8ตรงไซจะอดครับตัวนี เรียบร้อยนี่ครับไอ้สายมันแม่นหยอดไปแม่นๆนี่หยอดยัดเข้าช่องหยอดยัดเข้าช่องปุ๊บกัดปุ๊กเลยครับตัวนี้ถึงจะตัวไม่ใหญ่แต่ก็วัดฝีมือครับมันสนุกตรงนี้มันสนุกตรงที่ว่าเราวางเหยื่อได้ดังใจแล้วก็พอเหยื่อตกปุ๊บปลากัดปั๊บเลยครับคือมันสนุกตรงนี้ครับการตกเท็กซัสปลาเหยื่อเล็กๆหัวเล็กๆเวลาเราใช้เหยื่อเบาไปแล้วครับวิ่งนะครับนี่ครับไปวิ่งไปแล้ว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 เรียบร้อยนี่ครับเรียบร้อยครับตัวนี้ว่ายเข้ามาชาร์จเลยเห็นตอนชาร์จเหยื่อเลยครับผมเลยปล่อยสายให้มันวิ่งแป๊บนึงก่อนครับให้มันได้ฟิลเท็กซัสลิกสักแป๊บนึงแล้วค่อยวัดครับMy brow and it's wet my